วันนี้เป็นการนอนในป่าก่อนนอนก็ได้แผ่เมตตาสวัสดีครับผมวอลชนะสุเวนวันนี้เป็นการเข้าป่าอีกครั้งหนึ่งจะเป็นการนอนชมวิวบนภูเขาป่าตรงนี้สวยมากครับป่าตรงนี้สวยมาก
ุกครั้งที่ได้นอนในป่าเที่ยวป่านอนในป่ามันเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดบอกไม่ถูกมันเป็นค่ำคืนที่อบอุ่นอีกข้างหนึ่งกับธรรมชาติอบอุ่นอีกข้างหนึ่งกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นช่วงนี้น่าจะไม่เจอฝนเพราะว่าฝนน่าจะหมดแล้วช่วงนี้แต่จะเจออากาศหนาวมาแทนนอนอยู่ในมุ้งถ้าออกมาข้างนอกมันจะมองอะไรเห็นไหมไม่เห็นเลยสักนิดมืดตึกตื้อมืดตึกตื้อมืดเลยคุณสมบัติของความมืดนั้นจะทำให้เรามองเห็นแสงดาวแสงไฟ